MMA Muay Thai Fighter Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's burn our second bout, Thailand versus China. เอาละครับคุณผู้ชมก็มาลุ้นกันต่อกับมวยคู่ที่2ของรายการ Muay Thai Fighter นักชกไทยปะทะกับนักชกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน All right, ladies and gentlemen, introducing your Chinese warrior fighting out of the blue corner. 18 years of age, riding a sock, Som Chai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Yan Chau Hong.Ladies and gentlemen, introducing your Chinese warrior fighting out of the blue corner. 18 years of age, ladies and gentlemen, Yan Chau Hong.And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Lai province, 17 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Nakrarong Sithong Pon.Your Thai warrior fighting out of the red corner, he representing Lai province, 17 years of age, ladies and gentlemen, Nakrarong Sithong Pon. เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับจีนครับมุมน้ำเงินนั่นก็คือยานเฉาหงครับนักชกจากประเทศจีนในพิกัด71กิโลกรัมเจอกับทางด้านนากระรอกสิทธิ์ทองปอนครับไปรู้จักกับพวกเขากันก่อนครับเอาละครับนักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับยานเฉาหงครับนักชกวัย18ปีจากประเทศจีนครับเขาบอกว่า3ฟอร์มหลังที่โชว์ไว้ที่เวทีแม็กมวยไทยครับเป็นการชนะเทนเนอร์น็อกเอาทั้ง3ครั้งครับโอ้สดงดงามจริงครับปัจจุบันครับฝึกซ้อมในค่ายศักดิ์สมชายครับที่จังหวัดชลบุรีมีชนะชัยศักดิ์สมชายเป็นเทรนเนอร์ครับมีคุณสมชายประทีปวณิชครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนทางด้านนักชกมุมแดงครับนากระลอกสิทธิ์ทองปอนครับมีชื่อจริงว่านายอเนกบัวสุขนักชกวัย18ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดเลย4ฟอร์มหลังที่แม็กมวยไทยก็เป็นการชนะลวดครับโอ้ปัจจุบันครับฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์ทองปอนมีคุณครูทองปอนทองภูธรครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่2ของรายการครับระหว่างไทยกับจีนครับฟอร์มดีทั้งคู่นะครับก็เรียกว่าตั้งแต่มาชกเนี่ยยังไม่แพ้เลยครับที่เวทีแมสมวยไทยถือว่าฟอร์มดีครับโดยเฉพาะทางด้านยานเฉาหงครับ3ไฟหลังนี้ชนะน็อกครับสดต่อสดห้าวต่อห้าวเดี๋ยวมาลุ้นเดี๋ยวมาดูกันครับเอาละครับลืมยางกันฟันครับทางด้านอาจารย์ทองปอนทองภูธรครับหัวหน้าค่ายมวยสิทธิ์ทองปอนเอาละครับกรรมการสนธยาไพรนันท์ครับสับมือครับปั้นหนักกับปั้นแรงนะครับสำหรับทางด้านยานเฉาหงเดินเบียดทันทีครับไอ้หน้าดักเอาไว้ครับด้านนากระรอกรูปร่างสูงยาวครับสำหรับนักชกไทยรายนี้ครับยาวเลยครับแม่ชมตีด้วยศอกขวาก่อนครับด้านนากระรอกพยายามจะเข้าในแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเหลือคนหนึ่งชนะมา3ครั้งติดกันอีกคนชนะมา4ครั้งติดกันครับดูครับวันนี้ใครจะยังรักษาฟอร์มอันสวยสดงดงามนี้ไว้ได้ครับและก็ต้องมี1คนครับที่จะต้องเสียสถิติเอาละครับขยับเข้าหาพยายามใช้วงในเล่นงานครับทางด้านนายกระลอกทางด้านยานเฉาหงกดแขนเอาไว้ก่อนครับรู้พิษสงของเข่านักมวยไทยเป็นอย่างดีครับพยายามตัดพื้นที่ครับยานเฉาหงนี่ครับโอ้เล่นงานไปที่บริเวณฐานล่างมีอาการสะดุ้งหรือเปล่าครับนายกระลอกโอ้หนักนะครับไปลองของนี่ไม่ได้ครับนะครับพยายามจะเด้งไปเด้งวี่น่าติดมันไปหน่อยครับทางด้านยานเฉาหงมีแถมครับยังไม่ว่ากันครับบุกต่อครับทางด้านยานเฉาหง
ผมด้วยหมัด1 2ล้วงลำตัวนักต้องพยายามจะบวกครับแล้วคว้าแล้วครับขวาเอาไว้เสียบเสียบโอ้เน้นๆครับแล้วแดงตีอีกทีกระตานักรอบนี่แหละวงในเป็นของนักชกไทยครับเอาละครับขยับเข้าหาต่อทางด้านยานเฉาหงโดนทางด้านนักรอบเริ่มได้ใจนี่ครับทั้งหมัดทั้งศอกด้านยานเฉาหงพยายามรัดพยายามปิดออกขวางหน้าแต่เหนียวจริงๆครับทางด้านนักรอบวันนี้ครับโอ้แกไม่พยายามไม่อยู่ในระยะที่หมัดของทางด้านยานเฉาหงทำงานได้ครับอันตรายจริงครับเด็กคนนี้ครับเติมศอกเข้าไปอีกครั้งกันตราเจ้านาคารอบวงในมาอีกแล้วลูดขวางเสียบโอ้โหแม่จังหวะเสียบซ้ายของตราเจ้านาคารอบเจอศอกคืนเลยครับมาเลยครับมีวูบมีว่าบครับหน้าถอดสีกันตรานาคารอบมาเลยครับแต่ว่ากลับมาตั้งเกมของตัวเองได้แล้วนะครับจับได้ไหมโดนล้วงลำตัวต้องรีบปัดออกกันตรานาคารอบเสียบด้วยขวาวางด้วยซ้ายครับแต่หมัดของนาอาณาเจ้ายานเฉาหงครับโดนยางกระค้อนทุบครับนี่ครับหมัดของยานเฉาหงครับกับเข่าของทางด้านนากระรอบดูครับวันนี้จะเป็นเกมของใครครับผักออกมีศอกเสริมโอ้เรียกเสียงฮือฮาทั้งสนามเลยครับพยายามปิดออกไม่เล่นวงในด้วยครับทางด้านยานเฉาหงฝ่ายนาหลุดไม่หลุดยังไม่หลุดทางด้านนากระรอบเด้งตีไป1ดอกแหมก็มีดีทั้งคู่แหละครับฟอร์มที่ทำมาก็ไม่ได้มาประชดช่วยพยายามตัดลำตัวเอาละครับล้วงแบบเน้นเน้นเนื้อครับนักรอกเสียบเสียบแล้วเติมด้วยข้างเอาละครับค่อยๆครับมาอย่างใจเย็นเหมือนกันกัตนาญาชหงทุบด้วยซ้ายนักรอกหมดยกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับแม่มวยไทยไฟเตอร์เอาเลยครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจครับเพราะว่าคู่นี้นะกระพริบตาไม่ได้ครับหมัดหนักหนักกับเข่าคมคมครับในการเจอกันระหว่างไทยกับจีนครับทางด้านยานเฉาหงครับมาชดกับประเทศจีนนะครับเกมที่เปิดมาในช่วงยกแรกเป็นนากาลอกครับที่บุกก่อนนี่ครับใช้วงในแล้วมีจังหวะขวางหน้าแล้วแทงย้ำเข้าไปแต่พอตั้งเกมได้ในช่วงท้ายเกมครับพยายามจะผลักตัวออกมาครับด้านยานเฉาหงแล้วเลือกไปที่บริเวณลำตัวครับโดยเฉพาะหมัดครับเอาละครับยกที่2ครับนากระลอกบุกต่อครับขวานั้นแต่หมัดซ้ายหมัดขวาเฉียดไปเฉียดมาอยู่ตลอดครับเอาละครับเสียบด้วยซ้ายจากนากระลอกบุกด้วยศอกเติมได้ไหมจับในจับในเลือกเอ้าโตกว่าจะมาครับเลือกนานไปหน่อยครับพยายามใช้วงในเล่นงานเลยครับตอนนี้เด้งขวาเด้งขวาดี3ดอกเน้นๆนะทางด้านนากระรอกทำได้ครับชุดนี้ครับทางด้านยานเฉาหงเมื่อสักครู่นี้พลาดออกจากมุมเหมือนโมโหกันมาครับขยับทิ้มไปที่บริเวณหน้าท้องแต่โดนเข่าทางด้านนากระรอกเอาละครับคุณมีดีผมก็มีดีทีใครทีมันขยับเข้าหานากระรอกโอ้มันจริงๆครับคู่นี้ครับโอ้โหตีเลยครับตีอัดตีฝากเข้าไปครับขยับเข่าลอยโอ้โหทั้งทีเนี่ยยางกันฟันกระเด็นเลยครับเดี๋ยวก่อนครับของใครเอ่ยเป็นของทางด้านยานเฉาหงจากประเทศจีนครับโอ้จังหวะลอยตัวเสียบของทางด้านนากระรอกครับคายของเก่าครับเอาวางต่อครับเอาแล้วครับขยับเข้าหาต่อนากระรอกวางแข้งซ้ายกระแทกหมัดขวาถีบซ้ายโอ้มาเป็นชุดเลยครับจัดให้ทุกดอกโอ้แก้ไขสถานการณ์ไปได้ก่อนครับทางด้านยานเฉาหงเอาละครับกรรมการสับมือทั้งคู่ตรงดิ่งเข้าหากันยัดสับศอกทางด้านยานพยายามผลักออกแล้วปักด้วยศอกซ้ายโอ้ขออภัยครับศอกขวาขวางแล้วงัดศอกซ้ายมีอาการเอ็นมีอาการเอียงเหมือนกันครับทางด้านนากระรอกวูบวั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 บครับเอาละครับแต่ว่านากระรอกยังไม่หยุดเดินครับก็ใช้เพลงเข่านี่แหละครับขยับเสียบเข้าไปยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ครับแทงด้วยซ้ายอีกทีนายเฉาหงรออยู่นะครับเกรงหมัดแน่นไปหมดแล้วครับตะคิวจะขึ้นเลยครับท่านนายเฉาหงเอ้าโอ้โดนชุดนี้ครับมีช้ามีซึมเลยครับท่านนักกะล้อผมบอกว่าเรียกเสียงฮืองาจากแฟนมวยทั่วสนามเอาละครับคุณก็ขนผมก็ขนมาชนกันหน่อยสิครับพยายามผลักออกทางด้านยานเฉาหงวินาทีทองฝั่งเพชรนี่ครับตบซ้ายงัดขวาหลุดไป
โอ้ต้องบอกว่าชุดนี้ทำได้ดีครับทางด้านยานเฉาหงมาเข่าลอยเลยครับเสียบด้วยซ้ายแล้วเติมขวาครับเติมด้วยแข้งครับพยายามจะเบิร์ดอีกทีรู้ทันเลยครับทางด้านยานเฉาหงนั่นน่าจะรู้น้ำหนักอาวุธของทางด้านเจ้านากรอกเลยครับว่าเบาครับทำให้แกเนี่ยตัดสินใจเดินเร็วขึ้นครับทางด้านยานเฉาหงเลยครับซ้ายหน้าจังหวะทิ้งทั้งไหล่ครับศอกขวาศอกซ้ายมัดได้ไหมพยายามจะขวาไม่ได้หลุดศอกกลับเอ้าโดนศอกของทางด้านหนากระลอกคืนครับโอ้เอาเลยครับต่างฝ่ายต่างโดนแล้วหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยไฟเตอร์เอาละครับท่านผู้ชมครับเกมที่ต้องบอกว่าลุ้นระทึกแน่ครับไม่ว่าจะเป็นหมัดของทางด้านยานเฉาหงครับกับนากรอกสิทธิ์ทองปอนเราไปดูภาพช้างก่อนครับเกมที่ถูกเปิดออกมาเนี่ยเป็นทางด้านนากรอกครับที่เดินบุกเข้าใส่ไม่ว่าจะเป็นการเข่าลอยหรือเดินเสียบเดินแทงครับซึ่งก็โดนเยอะครับทางด้านยานเฉาหงแต่จังหวะที่เด็ดที่ขาดของเขาครับก็คือหมัดและศอกก็เล่นงานจนทางด้านเจ้านากรอกเนี่ยมีตัวงอเลยครับเอาละครับตามต่อกับ3นาทีสุดท้ายดีกว่าครับโอ้มาแรงจริงครับทางด้านเฉาหงนี่ครับจังหวะต่อยหมัดเนี่ยน่าโดนเมื่อไหร่สะเทือนถึงขาครับแล้วก็ศอกขวาของทางด้านนากรอกตั้งเกมได้แล้วนะครับเสียบด้วยซ้ายจะส่งไปยังปากศอกอ่ะโดนขวาครับนายจับมาลากขวาหลุดออกไปครับทางด้านเฉาหงบอกว่าทางด้านยานเฉาหงครับอาวุธทุกอย่างแกโยนทิ้งไว้ที่มุมแล้วครับมาแค่หมัดครับอ้าวแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นจังหวะของนากรอกครับโอ้ทั้งปากทั้งฟันครับมาทุกทิศทางมาทุกรูปแบบครับศอกของแกมีจังหวะศอกกลับหลุดไปแต่ได้จะโชว์เอาคืนนี่ครับของจริงมันเป็นแบบนี้ครับโอ้จะสอนครับไอ้ที่ทำมาเมื่อสักครู่นั้นผิดครับท่านนากรอกโดนเอาคืนเลยครับนะครับแต่ว่านากรอกยังมาจับนายเอาคืนได้ครับศอกกลับอีกทีโอ้ก็ทนเหลือเกินครับทางด้านนากรอกมาครับทิ้งด้วยหมัดขวานากรอกขวาได้เสียบเสียบอีกทีไหมเสียบด้วยซ้ายอีกครั้งครับโอ้แล้วเติมด้วยแข้งกับทางด้านนากรอกโอ้โหแต่ว่าแม่ท่านผู้ชมครับคู่นี้เนี่ยบรรยายสรรพคุณในลำบากเหลือเกินครับมาเร็วทันใจเหลือเกินครับนะครับนากรอกทีด้วยซ้ายยาโฉงต้อนเข้ามุมอับล้วงลำตัวโอ้ดูแกต่อยแต่ละทีครับนะครับแยกออกมานี่นะครับอย่างที่เรียนนะครับสถิติที่สวยหรูครับใครมันอยากจะไปเสียในไฟนี้ครับแต่ว่าทางด้านยานเฉาหงดูครับโอ้และทนไม่ไหวครับทางด้านนากรอกสุดท้ายเป็นศอกครับโอ้กล่อมเลยครับโอ้แล้วแตกด้วยครับท่านผู้ชมครับโอ้กลางศีรษะครับมีเลือดไหลนองพื้นยังลุกครับโอ้ต้องชื่นชมหัวใจครับของทางด้านนากรอกเอ้าเดี๋ยวดูว่าจะแก้ตัวได้หรือไม่ยังเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีเศษๆครับครับทางด้านยานเฉาหงไม่ปล่อยวินาทีทองพยายามตบสายละลูกมีศอกกับมีลันม้วนแผ่นดินครับเอาละครับขยับเข้าหาอย่างด้านยานเฉาหงผลักออกยังไม่พอใจผลงานครับต้องชนะ TKO เท่านั้นครับถึงจะสะใจขยับเข้าหาตบด้วยมัดซ้ายโดนแข้งซ้ายของนากรอกแกมาทั้งล่างทั้งบนครับวันนี้ครับปิดป้องไม่ทันครับเอาเลยครับโอ้ตอนนี้กับกลายเป็นนากรอกครับที่ออกอาการซึมและแผ่วไล่สาดเข้ามาด้วยซ้ายครับนากรอกโอ้โหหมัดขวาโอ้หน้าแทบต้องบอกว่าหน้าแทบหมุนเลยครับเอาเลยครับลงตัวตัดเข้ามาอีกทีนากรอกต้องออกมาตั้งเกมโอ้ตั้งหลักเข้าบ้านก่อนครับโอ้วนมาที่หน้าบ้านตัวเองครับนากรอกศอกซ้ายและศอกกลับของทางด้านเจ้ายานเฉาหงครับโอ้แผ่วเลยครับทางด้านนากรอกเอาเลยครับสับด้วยขวาครับหลุดไปยานเฉาหงต้องบอกว่าแกร่งจริงๆครับจิ้มลำตัวเอาเลยครับท่านผู้ชมครับครบเรียบร้อยแล้วครับ3ยกครับท่านผู้ชมครับเกมระหว่างทางด้านยานเฉาหงจากประเทศจีนครับกับทางด้านเจ้านากรอกสิทธิ์ทองปอนโอ้โหสถานการณ์ที่ต้องบอกว่ามาชิงดำนั้นมาพลาดครับนี่ครับสอบกลับก่อนครับพยายามจะสวนเข้ามาของทางด้านนากรอกแต่ว่าความชัดเจนความคมอยู่ที่ทางด้านยานโชว์หก
ดูกระจิ้มดูกระทะลวงครับสับด้วยขวาครับคือโดนนวดลำตัวเนี่ยจนตัวงอแล้วครับแล้วพอก้มลงมาหันมาอีกทีจ้าเอครับศอกขวาของทางด้านเจ้ายานเฉาหงนับนี้เนี่ยจะทำให้เขาได้รับชัยชนะหรือไม่ไปลุ้นกันครับ Ladies and gentlemen of the three rounds of actions we go to the charger scorecard for the winner blue corner Yan Chao Hong. All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. This is Muay Thai Fighter.